เอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกม Idol Dinosaur สร้างสวนไดโนเสาร์นั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทำการเลี้ยงไดโนเสาร์นะครับเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ทำให้ธุรกิจนี่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับในเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีฉันเป็นผู้ช่วยนะเดี๋ยวฉันจะมาสอนวิธีการเล่นเอาละครับผมโอ้โหไดโนเสาร์ตรงไหนวะเนี่ยคุ้นไหมรูปแบบนี้เหมือนกับเกมที่สร้างสวนสัตว์ที่เราเคยเล่นกันไปนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการซื้อเจ้าโดโด้กันก่อนขอให้มีสักประมาณ20ตัวมีโอกาสฟักไข่ 14%แล้วก็อัตราการตายนะครับ 2.65% สำหรับตอนนี้ก็กดที่ตรงนี้เราจะมาใช้เงินนี่ในการเพิ่มอัตราการเกิดไข่นี่แหละครับวิจัยเพิ่มขึ้นปึ๊บๆ26% แล้วครับผมเห็นไหมครับเจ้าโดโด้นี่ก็จะมีการขยายเผ่าพันธุ์กันเองไปเรื่อยๆเมื่อเราได้มาเยอะปุ๊บเราก็สามารถนำเจ้าพวกนี้นะครับออกไปขายกันได้ค่อยๆขายเพื่อเก็บตังค์ไปเรื่อยๆตัวละประมาณ 1.50 เหรียญเอาละต่อไปก็กอรีมีมัดอะไรสักอย่างโอ้โหเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กนะครับเนี่ยผมมีสัก2ตัวก่อนนี่เห็นไหมครับโซนที่1ลองซูมกันให้ดูเราจะเห็นเจ้าโดโด้นะครับกับเจ้าตัวนี้นี่อยู่ร่วมอาศัยกันได้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะกินทั้งพืชแล้วก็กินเนื้อเป็นอาหารด้วยน่าจะอยู่ร่วมกับโดโด้ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเห็นไหมครับว่ายิ่งโดโด้อยู่กันเยอะปุ๊บอัตราการกำเนิดนี่ก็จะมากถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์กันเลยเอาละเราจะค่อยๆขายไปก่อนเฮ้ยได้รับของขวัญงั้นล่ะดูโฆษณานะครับเพื่อรับ180เหรียญแต่ตอนนี้นี่ดูไม่ได้เพราะว่าปิดเด็ดอยู่ขายพวกนี้ไปก่อนแล้วกันปึ๊บๆๆๆๆๆเราสามารถทำการเพิ่มราคาในการขายได้นะครับนี่แบบนี้โดยการใช้เงินด้านล่างนี่ในการอัปเกรดขายได้ตัวละ 2.42 นะครับตอนนี้มาขายไปปั๊บๆๆๆๆๆนี่ให้ได้สัก70ตัวแล้วก็อัปเกรดราคาที่เพิ่มขึ้นอีกคราวนี้ก็เป็นตัวละ 2.92 เหรียญมาซื้อเจ้าการีบีบัตเพิ่มเติมดีกว่า10เหรียญใช่ไหมโอ้โหโอกาสกำเนิดนี่ 2.44% อะไรอีกล่ะเพื่อนถ้าเราปิดเกมไป2ชั่วโมงนี่ค่อยกลับมาเก็บก็ได้งั้นเหรอไม่จำเป็นหรอกนะอุ๊ยรู้สึกว่าโดโด้นี่มาจำนวนนี่ครบเรียบร้อยให้เหลือสักประมาณนี่นะครับผม60กว่าตัวเจ้าไดโนเสาร์ปึ๊บ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 นี่ซื้อมา18ตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาอัพอัตราการเกิดกันเถอะระหว่างนี้นะครับเราก็ฟาร์มไข่ของโดโด้ไปเรื่อยๆปึ๊บ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 นี่นะครับผมอัตราการกำเนิดที่เพิ่มขึ้นกลายเป็น 12% ค่อยๆขยายนะครับนอกจากตัวนี้นี่ก็ยังมีแบบว่าตัวอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาชมสวนแห่งนี้กันก่อนมีโซน2โซน3โซน5อะไรก็ว่ากันไปเอาละนี่ซื้อเจ้าพวกนี้เพิ่มขายโดโด้ปั๊บๆๆๆๆอัพอัตราการเกิดของเจ้าโดโด้เพิ่มเติมนะครับอี 63% คราวนี้ก็เกิดกันแบบรัวๆดูสิครับผมรู้สึกว่าเจ้าไดโนเสาร์ของเรานี่เริ่มแบบว่ามีจำนวน39ตัวนะครับยอดเยี่ยมครับผม41ตัวกันแล้วยิ่งมีเยอะยิ่งขยายพันธุ์ได้เร็วมาปั๊บ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 แหมราคานี่งดงามจริงๆเอาละครับผมตัวต่อไปนี่ใช้เงิน90เหรียญแล้วก็ใช้เจ้าไดโนเสาร์นะครับ30ตัวเดี๋ยวเราจะมาเก็บเงินกันให้ได้สัก90เหรียญนะครับเอาละครบเรียบร้อยปลดล็อกกันเลยอาคอนโทซีอะไรสักอย่างโอ้โหเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราขอทำการซูมออกมาก่อนนะครับมันอยู่ในโซนไหนเอ่ยอ๋อลืมไปเรายังไม่ได้ซื้อสักตัวเลยดิแล้วมันจะเห็นได้ไงนี่ครับผมเราต้องซื้อมาตัวนึงก่อนโอ้โหเฮ้ยอยู่ในโซนเดียวกับเจ้าพวกนี้เลยล่ะนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าต้นกำเนิดของจระเข้นะครับ เอาละตอนนี้นี่เข้าสู่ฤดูที่โดโด้ผสมพันธุ์ได้ดีขึ้นอัตราการเกิดก็จะบวก 5% นะครับเรามาเพิ่มราคาให้เจ้าโดโด้กันดีไหมไม่ดีไม่ดีลดอัตราการตายดีกว่านิดหนึ่งปึ๊บ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 แล้วก็ขยายพื้นที่เก็บให้ได้200ตัวยอดเยี่ยมนะครับเอาละครับผมสำหรับตอนนี้ก็ปึ๊บเลี้ยงจระเข้2ตัวอัตราการเกิด 0.62% เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ผสมพันธุ์กันเลยล่ะเฮ้ยกาลิมิมัสครบ
เรียบร้อยนะครับ100ตัวเดี๋ยวเราก็จะมาทำการขยายพื้นที่กงกันหน่อยมาก่อนอื่นขายเจ้านี่ไปเยอะๆปุ๊บๆๆขยายพื้นที่กงแล้วก็รอให้มันกำเนิดมากขึ้นนะครับไหนดูสิสิ่งก่อสร้างอื่นๆยังไม่สามารถเปิดสวนสัตว์ได้โอเคยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอคอยกันไปก่อนนะครับปึ๊บๆๆเจ้าโดโดดิอู้หูยกำเนิดออกมาเยอะอัพอัตราการเกิดเพิ่มดีกว่าปึ๊บนี่ยอดเยี่ยมมาแล้วครับขายโดโดแล้วก็อัพเจ้าไดโนเสาร์ตัวแรกตอนนี้ก็มีจำนวน115ตัวกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพเกรดราคากันนะครับโอ้ดูสิครับผมแม่เราจะเห็นได้ว่าพวกนี้นะครับมีจำนวนโอ้โหออกมายืน2ตัวกันเลยล่ะจำนวนใช้ได้อยู่ถ้าขึ้นหลัก100อัพนี่ก็จะเห็น2ตัวแบบนี้นะครับแม่น่ารักจริงๆเรามาอัพอัตราการเกิดของเจ้าไดโนเสาร์เพิ่มเติมกันอีกโอ้โหคราวนี้ดิ75เลยล่ะใช้ตังค์โคตรเยอะมาไม่มีปัญหานะครับเฮ้ยชึบ58% ถ้าขายไดโนเสาร์ได้นี่รับรองว่าราคาดีกว่าเจ้าโดโดอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ขายเจ้าโดโดไปหลายๆตัวก่อนปึ๊บๆๆๆแล้วก็อัพได้เลยราคาที่มากขึ้นของเจ้าไดโนเสาร์นะครับปั๊บโอ้โห 7.32 มาอัพอีกอัพอีกเพื่อราคาที่สุดยอดครับผมนี่มีจำนวน185นะครับขายรัวๆปั๊บๆๆๆๆๆๆๆโอ้โหเป็นไงนี่โอ้โห300กว่าเหรียญสุดยอดมาซื้อเจ้าจระเข้กันเถอะตอนนี้ปั๊บๆๆๆๆ15ตัวโอกาสเกิดก็ 4.48 ยังไม่ค่อยจะเยอะอัตราการตายของเจ้าโอ้โหจระเข้บวกอีก 5% สงสัยว่าจะเป็นช่วงที่น้ำไม่ค่อยจะดีนะครับแย่เหลือเกินเดี๋ยวเราต้องมีจระเข้ให้ได้40ตัวนะครับแล้วก็เงิน270เหรียญเพื่อที่จะได้ปลดล็อกเจ้าเวลโรซิเลปเตอร์ไดโนเสาร์นักล่าที่แสนจะดุร้ายนะครับและมีความเฉลียวฉลาดอย่างมากมาขายเจ้าโดโดเพิ่มก่อนปึ๊บๆๆๆอัพราคาของเจ้าโดโดเพิ่มเติมลดอัตราการตายนะครับแล้วก็กาลิมิบัตนี่ขายรัวๆปึ๊บๆๆๆซื้อจระเข้กันต่อด้อยมาประมาณ24ตัวกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัพอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมยิ่งมีเยอะเราก็ยิ่งจะขายได้กำไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับอัพอัตราการกำเนิดนิดนึงแล้วก็ซื้อจระเข้เพิ่มกลายเป็น31ตัวกันแล้วเอาแล้วครับผมสำหรับตอนนี้ก็เนี่ยผมขายเจ้าไดโนเสาร์เสร็จปุ๊บเราก็มาอัพอัตราการเกิดที่มากขึ้นอีกแล้วก็เพิ่มราคานะครับซื้อจระเข้40ตัวเรียบร้อยปลดล็อกเวลโรซีเลปเตอร์นี่โอ้โหสุดยอดตัวนี้โคตรจะน่ากลัวสีเขียวแบบนี้เลยล่ะดูสิครับรู้สึกว่าจะมีอัตราต่างๆนี่บอกอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากพวกไดโนเสาร์ธรรมดานี่ก็ยังมีสายพันธุ์พิเศษอีกด้วยเดี๋ยวเราจะทุ่มทุนในการให้กำเนิดจระเข้เยอะๆนะครับปึ๊บๆๆ400กว่าเนี่ยผมอัตราการเกิดราคาที่เพิ่มขึ้นของจระเข้ซื้อจระเข้เพิ่มปึ๊บๆๆมี53ตัวอัตราการเกิดทำไมมันน้อยเหลือเกินนะเจ้าตัวนี้เอาละเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเจ้าเรปเตอร์กันเถอะตอนนี้หุยชึบอยู่ไหนเอ่ยโอ้อยู่ริมนี้เลยล่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าเรปเตอร์นะครับแอบมาล่าเหยื่ออยู่ที่มุมด้านบนตรงนี้มีเจ้าเรปเตอร์อยู่ในกรงแบบนี้ดิเจ้าโดโดไม่น่าจะรอดได้นะเดี๋ยวเราจะลองเก็บตังค์ให้ได้สัก250เพื่อเปิดสวนสัตว์นะครับเอาละขายเจ้ากาลิมิมัสเปิดสวนสัตว์กันเลยฮึชึบนี่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็โอ้โหเงินไหลมาตอนนี้นะครับเราจะทำการเหนียผมบาร์ดรูมห้องน้ำกันเหรอกดสร้างไปก่อนดูซิสร้างตรงไหนเอ่ยซูมออกอ๋อนี่ไงเวลาคนเข้ามาแบบว่าเยี่ยมชมนะครับก็จะมาเข้าห้องน้ำที่ตรงนี้ตอนนี้ก็ได้เงินจากพวกคนอื่นๆนี่ 3.80 ต่อวินาทีสุดยอดไหมล่ะเพื่อนยิ่งเราอัปเกรดตรงนี้นะครับคนก็จะมามากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นแบบนี้ปึ๊บได้เป็น 4.30 ต่อวินาทีลุงนี้นี่เปิดตั้งนานแล้วโอ้โหโดโดขยายพันธุ์ได้โคตรเยอะเจ้าเลปเตอร์ของข้านี่ซื้ออีกตัวปึ๊บขายทีที่แบบว่าได้ตัวละ45เหรียญกันเลยนะครับไหนดูสิการอัปเกรดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายสามารถเทรดกับคนอื่นได้ด้วยงั้นเหรอสำหรับตอนนี้ก็จะเก็บตังค์ให้ได้สัก500ดอลลาร์นะครับแล้วก็มาทำการซื้อนี่เลยร้านขายเครื่องดื่มเพื่อผม
ดูสินี่โอ้โหช่วยให้เราเก็บตังค์ได้มากขึ้นครับอู้ต่อไปดิเก็บให้ได้ 2,000 บวกคนอีก20เลยงั้นเหรอแต่ก่อนอื่นนี่เราควรจะอัปเกรดห้องน้ำให้เยอะๆไปก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ